เชอปรางค่ะย้อนเล่านาทีช็อกนะคะหลังจากที่รู้ข่าวว่าน้องชายเนี่ยเสียชีวิตกระทันหันค่ะพร้อมกับออกมาแบบเปิดเผยปมปัญหาในใจต้นเหตุความสูญเสียในครั้งนี้นะคะทำให้เตือนตัวเองว่าหลังจากนี้เนี่ยอย่าประมาทค่ะเรื่องนี้นะคะนับว่าเป็นข่าวที่ช็อกมากๆค่ะเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับไอดอลสาวชื่อดังอย่างเชอปราง BNK28 ค่ะหรือว่าเชอปรางอาลีกุลนะคะหลังจากทราบข่าวการจากไปกระทันหันของน้องชายค่ะนั่นก็คือน้องชานอาลีกุลค่ะที่น้องเนี่ยมีการพลัดตกคอนโดเสียชีวิตนะคะเมื่อกลางดึกของวันที่1มีนาคม2566ที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าเชอปรางเนี่ยจะออกมาประกาศยกเลิกงานกระทันหันนะคะแต่ต่อมาเธอเองก็มีการแวะเข้าไปดูงานรวมถึงน้องๆรวมถึงมีการพบปะแฟนคลับค่ะด้วยสภาพที่ตาบวมแดงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะจนหลายคนเนี่ยแสดงความอาลัยแล้วก็ชื่นชมในสปิริตการทำงานของเธออย่างมากเลยค่ะกระทั่งล่าสุดนะคะสาวเชอปรางเองเนี่ยก็ได้เป็นแขกรับเชิญในรายการซานิเบาได้เบาค่ะเธอก็ออกมาเปิดใจนะคะย้อนเล่านาทีที่ทราบข่าวการจากไปของน้องชายค่ะเธอก็เลยออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยหนูรู้แค่ว่าหนูไปออกกองจนถึงประมาณสักเที่ยงคืนเช้า7โมงเนี่ยได้ข่าวเขาเหมือนว่าเสียที่ที่พักของเขาถามว่าเคยคุยกับน้องไหมก็คุยนะคะเขาเคยมีไปบอกเราครั้งหนึ่งบอกว่าช่วยดูแลเขาหน่อยเขารู้สึกไม่ปกติรู้สึกซึมๆเราก็รู้สึกว่าเออโอเคได้ก็เลยมีการเจอหน้ากันครั้งหนึ่งค่ะแล้วเขาก็รู้สึกกังวลไม่อยากให้บอกที่บ้านเธอก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรคิดว่าเรากำลังจะมีเวลาว่างละอีกหนึ่งเดือนถัดไปจะว่างให้น้องละเราน่าจะพอไปช่วยทันกำลังจะถ่ายละครจบละซึ่งวันที่จบละครปุ๊บนั่นแหละคือวันที่เกิดเรื่องมันไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยไม่มีสัญญาณบอกแบบเป็นกิจจลักษณะเลยว่าณตอนนั้นเนี่ยหรือว่าวันนั้นคือไม่มีเลยไม่มีการพิมพ์มาหรืออะไรมาเลยพ่อแม่ก็ช็อกมากค่ะเหมือนเขาคุยกันมาบ้างแหละแต่ไม่ได้บอกแบบเต็มที่นะว่าแบบเป็นแบบนี้รู้สึกอย่างนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะดูแลตัวเองแบบเด็กตอนนั้นอะซึ่งหนูเข้าใจน้องมากเลยนะว่าอยากจะควบคุมด้วยตัวเองอยากทำอะไรด้วยตัวเองแต่อย่างเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติเขากำลังเรียนด้วยเป็นปีแรกที่กำลังเริ่มปรับตัวกำลังอยากจะแบบหาเงินทำงานพิเศษเพิ่มเติมหาทำนู่นทำนี่เพิ่มเติมออกแบบอีกซึ่งเขาก็งานเยอะมากนะคะมากกว่าเด็กที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าน้องหยุดได้นะหยุดได้นะแบบไม่มีปัญหาเลยพี่เนี่ยยังเลี้ยงเธอได้อยู่ที่บ้านก็ยังเลี้ยงกันไหวอยู่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้แต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาทำได้จนมันกลายเป็นความเครียดสะสมของเขาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยสอนให้เราไม่ประมาทจริงๆพอเราเคยแบบว่าเป็นซึมเศร้าปุ๊บเราเลยรู้ว่าเออคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับมือกับเราที่เราเป็นได้แล้วในตอนนั้นเนี่ยเราเลยเลือกที่จะกลับบ้านซึ่งเราบอกน้องแล้วนะว่าให้กลับบ้านไหมถ้ารู้สึกไม่โอเคกลับบ้านก็ได้ที่บ้านตอนนั้นก็คือเราเจอหน้ากันนัดกินข้าวกันเหมือนพูดคุยกันมากขึ้นเหนื่อยได้แต่ว่าเข้มแข็งแล้วค่ะเธอก็เลยออกมาเปิดใจถึงสาเหตุทั้งหมดนะคะว่าการจากไปของน้องเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เธอบอกว่าเริ่มเข้มแข็งขึ้นมาบ้างแล้วนะคะก็เลยออกมาเปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวเลยก็ว่าได้ค่ะ